เขาแล้วอะล่ะสวัสดีทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Medieval Dynasty และก็สำหรับพาร์ทนี้เนี่ยพาร์ทนี้เราตั้งใจไว้แล้วว่าเราจะทำตามแชปเตอร์ไปเรื่อยๆนะฮะเพราะว่าถ้าเรานอกลู่นอกทางเหมือนพาร์ทที่แล้วเนี่ยแชปเตอร์มันจะไม่เดินทางไปไหนสักทีบางทีคือผมรู้สึกว่าตัวแชปเตอร์นี่มันอาจจะเป็นเหมือนเควสย่อยๆก็ได้เอ้ยแล้วก็เนี่ยฮะหลังจากพาร์ทที่แล้วที่เราไปหาปุ๋ยคอกมาใช่ไหมเพื่อที่จะทำให้มันปลูกได้อีกครั้งก็เลยมีคนบอกว่าเราสามารถที่จะdestroy อันนี้ทำได้นี่หว่าเฮ้ยเราทำไงวะเฮ้ยนั่นไงโอเคฮะทำการคลิกขวาแล้วก็ destroy มันก็จะพังอุ้ยง่ายเลยทีนี้เราก็จะไม่ต้องเสียเวลาเสียเงินไปซื้อปุ๋ยคอกแล้วฮะนี่เราหว่านแล้วใช่ไหมมีแค่ตรงนี้ที่เรายังไม่ได้หว่านนะฮะโอเคไปพังมันอื้อเรียบร้อย ถ้างั้นนะ เคยมีตอนนึงที่สร้างบ้านมาเกินอยากจะพังบ้านทิ้งเหลือเกินสำหรับพาร์ทนี้เราจะทำการออกล่าฮะแล้วก็มีเพื่อนคนหนึ่งบอกว่าพนุอ่ะไม่ต้องไปทำหรอกเพราะว่ามันแรงสู้หอกไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะเอาธนูเก็บไว้ก่อนเพราะว่ามันหนักแล้วเราก็จะมาเน้นการคราฟหอกกันฮะคราฟหอกอันนี้ยังล็อกอยู่วะแต่มันก็ต้องใช้ได้อ่ะมันจะได้ไหมเนี่ยแต่เรายังสร้างได้ไม่ได้ไงถ้าเราสร้างได้เนี่ยเราก็อาจจะคราฟอันนี้ได้เพราะนั้นเราเอาอันเดิมก็ได้นะสเปียร์ตรงนี้มันใช้ทรัพยากรน้อยด้วยอันเนี้ยโอเคงั้นการล่าสัตว์ในวันนี้เราจะใช้วิธีแบบดั้งเดิมในการล่าส่วนวันนี้นั้นสิ่งที่เราจะให้เขาทำนั่นก็คือเราจะไปทำภารกิจเขาฮะเพราะว่าลูกบ้านเราเนี่ยเขาขึ้นอะไรเอ่ยอยู่ข้างบนเราจะวิ่งวนทำไมเขาทำงานอยู่ในนี้สวัสดีแล้วก็มีอะไรให้ช่วยหรือเปล่าฮะต้องการความช่วยเหลือมากเลยฉันคิดว่าเขาต้องการที่จะขยายพื้นที่ทำฟาร์มฮะแต่ว่ามันมีต้นไม้อยู่เยอะเลยให้เราตัดต้นไม้ให้เขาฮะโอเคเราจะไปตัดต้นไม้ให้เธอเลยออรูน่าแล้วก็เราจะคุยกับเขาซะหน่อยเราจีบเขาไม่ได้แล้วว่ะคือค่าaffection เนี่ยก็คือถ้าเราไม่ต่อเนื่องเนี่ยมันจะลดลงเรื่อยๆนะฮะโอเคชิปหายและติดลบไม่มีอยู่แล้วเว้ยช่วยอะไรไม่ได้แล้วโอเคจะมาจีบซะหน่อยไม่ได้เลยไหนดูเควสดีว่าเขาจะให้เราทำอะไรเขาจะให้เราตัดต้นไม้ตัดต้นไม้10ต้นฮะแล้วเราจะได้ฟาร์ม20ฟาร์มมิ่งคูณ20คืออะไรวะเขาจะทำสวนให้เราอ่ะตื่นเช้ามาเบอร์รี่มันเกิดยังวะไม่เป็นไรเอาไว้ก่อนแล้วกันฮะเราจะทำการตัดต้นไม้ก่อนเอาฝั่งนี้แล้วกันฝั่งนี้ขอต้นขวานแค่10ต้นทำอะไรฉันไม่ได้หรอกตัดอย่างเดียวแล้วกันไม่เก็บเพราะว่าเยอะเดี๋ยวจะใช้เวลาเกินไปค่อยมาเก็บก็ได้มันก็ไม่เสียหายใช่ไหมล่ะตัดเฉยๆไงไม่ได้บอกให้ตัดเป็นชิ้นเป็นอันซะหน่อยเฮ้ยนี่ขนนกเก็บซะหน่อยเสียงหายใจนี่โคตรเหนื่อยเลยอุ๊ยมันเหนื่อยอยู่นี่ว่ะไปเลยมันมีขนนกอีกไหมอ่ะ
ตรงนี้ได้ทีละหนึ่งเองอะจริงก็เคยเห็นนะว่าตัดไอ้ตัดต้นไม้เนี่ยมันได้ขนนกเพิ่มแต่ว่ามันได้น้อยไปอ่ะเออก็เลยไม่แบบไม่ค่อยได้ใส่ใจเท่าไหร่ฝนตกอีกแล้วอ่ะไปตัดไปเรื่อยๆครบหรือยังน่าจะครบแล้วมั้งขนาดเนี้ยเราสามารถทำให้มันแทร็กได้นี่หว่าเอออีก2ต้นไปฮึบแต่มีเพื่อนๆบอกไว้ว่าขนนกเนี่ยถ้ามันตกออกมาแล้วถ้าไม่เก็บมันจะหายไปเพราะฉะนั้นเราก็ควรเก็บสินะสองอันไปฉันทำสิ่งที่เธอขอเสร็จแล้วนะลูกบ้านเพราะฉะนั้นฉันจะไปทำสิ่งที่ฉันอยากทำต่อวิขนนกมันตกน้ำหรอใช่ว่ะตกน้ำไม่ได้ไม่ใช่จะกินน้ำกินน้ำหน่อยก็ได้อะมันก็ได้ทีละเยอะอยู่นะจริงๆถ้าเราเก็บมาตั้งนานเนี่ยเราได้ขนนกหลายอันแล้วนะเออจริงได้ต้นละอัน2อันไม่สนใจเองไงเราอะไปแล้วพอแล้วไปเหมือนในหมู่บ้านมันจะมีเควสอีกฮะเควสแบบเนี้ยก็เลยจะเข้าไปในหมู่บ้านทำภารกิจต่อเรื่อยๆแล้วเราค่อยไปล่าสัตว์4อย่างล่าสัตว์4อย่างเราจะแท็กเควสไว้ที่ตรงนี้นี่ชัปเตอร์แต่สตอรี่เควสมันยังทำไม่ได้นะเควสเนื้อเรื่องเพราะว่ามันยังไม่มีอีเวนต์ต่อไปแล้วมันก็ยังไม่ถึง next summer สักทีตอนนี้ฝนตกอยู่หมดแล้วแล้วก็คราฟได้ไหมวะกิ่งไม้อีก4เหรอเก็บเอาเท่านี้ไปเลยน่าจะครบแล้วแล้วก็ฮึบสวยแล้วก็ตรงนี้อ้าวไม่เห็นตัวนกเลยอ่ะเห็นแต่ขนเฮ้ยเมื่อกี้ได้ขนเยอะเลยนะเนี่ยใช่ไหม7ใช่ไหมมองไม่ทันใช่7หรือเปล่าลองดูตอนนี้เราน่าจะมี28แล้วอ่ะเฮ้ยหาไม่ยากนะจริงๆอ่ะเออแค่ทำที่ทับนกฮะเราก็ได้มาทีละ7วันละ7อันแวะจีบซะหน่อยมีเวลาไหมอันบนแล้วกันบวก12เฮ้ยนาย71แล้วเอ้ย74แล้วนะไปอยู่กับเราไหมถามจริงน่าสนใจไปอยู่กับเราแล้วกันไปอยู่กับเรานะเนี่ยไงเอดีมาก ไปอยู่กับเราแล้วฮะโอเคพอบทมันจะได้ง่ายๆมันก็ได้ง่ายๆเลยฮะมีเวลาสัก 2-3 นาทีไหมถ้าเธอไม่ยุ่งอะไรขอก็10ก็10บวก0ว่ะอยู่นี่มานานหรือยังก็ยังบวก0อากาศดีไหมวันนี้บวก0เฮ้ยแล้วก็ต้องอันสุด2แล้วแหละก็ยังบวก0คือเห็นป่ะคนมันบทมันจะไม่ได้มันก็ไม่ได้ฮะยังกระทำสปาเนี่ยเสื้อเปียกหมดแล้วอาบน้ำทั้งชุดเลยนะแล้วก็ตรงนู้นน่าจะมีภารกิจอีกหมู่บ้านหนึ่งฮะอีกหมู่บ้านหนึ่งอ้าวไม่มีเหรอนี่ไงสีเหลืองแล้วก็ที่เรารู้คือหมาป่ามันจะอยู่ละแวกเนี้ยแล้วสัตว์ละแวกนี้ก็จะมีพวกกวางพวกนางจิ้งจอกอะไรพวกนี้เราก็จะล่าได้หมดยกเว้นหมีซึ่งเราก็ต้องหาต่อไปว่าหมีมันอยู่ไหนมีคนบอกว่ามันอยู่ในถ้ำแหละเออเพราะฉะนั้น
ก็ต้องหาแหละแต่เราไม่รู้ว่าถ้ำอยู่ไหนอยู่ดีถูกไหมได้แต่เดินทางไปเรื่อยๆและได้แต่หวังว่าจะเจอภารกิจอยู่กับคนนี้ฮะโอเคก็คือเขาและเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะสร้างอุปกรณ์อะไรบางอย่างได้นะให้เราคราฟขวานมาให้เขานะฮะโอเคเยอะไหมเขาต้องการขวานกี่อันต้องการอันเดียวฮะงั้นก็ให้เลยได้ไหมเอาไปเรียบร้อยจบเดี๋ยวเอ็กซ์อะไรนั่นมาขวานเก่าเราเองเราจะไปสู้กับหมาป่าก่อนฮะเพราะว่าตอนนี้เลือดเราเต็มอยู่เอาล่ะเจ้าหมาป่าข้างหน้าเราจะตามหาเขาไม่น่าอยู่ไกลจากนี้เท่าไหร่ต้องเงียบๆเป็นนายพรานน่ะหูต้องดีเราต้องใช้การฟังเสียงให้เป็นยิ่งกว่าตาของเราเสียงที่ทุกคนได้ยินอยู่ตรงนี้นั่นไงข้างหน้าเห็นแล้วอะไรวะอะไรวะหมูป่าปะเนี่ยนั่นไงนั่นไงกลัวแล้ว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 เอ้าเราไม่ได้โดนกัดนี่หว่าหน้ามืดเพราะว่าเราเหนื่อยนี่หว่าโถเอ้ยตกใจเรียบร้อยเฮ้ยข้างหน้าข้างหน้านั่นนะข้าเห็นนะเราจะไปอย่างช้าๆให้เขาไม่รู้ตัวเราจะปาใส่คอเขาเอ้าทำไมกระเด้งอย่างนั้นวะได้ด้วยเหรอเฮ้ยมาเอามาเฮ้ยทำไมเควสนั้นมันไม่เสร็จฮะเควสของคนเนี้ยอ้าวเสร็จแล้วนี่วะต้องไปคุยกับเขาด้วยเราก็ยังจะยำเกรงเขายังอีกนิดแม่นจัดจัดอะไรครับเนี่ยไม่ต้องมีแล้วมั้งธนูเนี่ยเอานี่แหละแล้วก็อัพเป็นขั้นแบบขั้นสุดยอดอะไรเงี้ยมันก็จะแจ่มกว่านี้เราจะหากวางได้ที่ไหนวะกวางเมื่อกี้มันน้อยอ่ะเราไปป่านี้ไหมป่าตรงเนี้ยที่เราจะกวางกันเยอะเลี้ยวขวาตรงไปแต่นี้ก็จะมืดแล้วนะมีแหล่งน้ำไหมแถวนี้โอ้ไฟไม่ค่อยช่วยเท่าไหร่แล้วก็ได้เวลาเข้านอนสำหรับวันนี้เราก็นอนคนเดียวนี่หว่าหรือว่าสองคนนู้นเขานอนด้วยกันวะอุ้ยเควสเฟลโอ้ยมันต้องทำเสร็จภายในคืนเดียวเหรอไม่ได้อ่านรายละเอียดไงไอเราก็นึกว่าค่อยว่ากันก็ได้แครอทจ้าแครอทแครอทใช้คนมาทำได้ไหมแครอทเนี่ยใช้อย่างเดียวเลยตอนเนี้ยตรงเนี้ยมีแครอทมันเยอะเลยนะปั๊บแต่มันไม่ได้ไม่รู้ว่าทำยังไงเก็บเองก็ได้วะไม่รู้อ่ะไว้ค่อยดูทีหลังแล้วกันถ้าไม่เก็บเนี่ยเดี๋ยวมันจะตายเอานะฮะต้องทำแล้วเก็บเลย
ต่อไปนี้เราก็จะมีแครอทไว้ทำซุปใช่ไหมซุปเนื้อวิ่งนอกจากมันจะได้ไอ้นี่แล้วอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนอกจากมันยังได้แครอทมันยังได้เมล็ดแครอทด้วยตัวนี้ก็แครอทเราปลูกแต่แครอทนี่ว่ะเราจะเดินทางไปล่ากันต่อเพราะแค่นี้มันหยุดยั้งเราไม่ได้หรอกเอาอันนี้เก็บแครอทเป็นร้อยว่ะอันนี้เฮ้ยทำสวนนี่มันก็ร่ำรวยอยู่นะมันขายได้อันละกี่บาท2บาทมันก็ได้อยู่นะไม่ขี้เหร่นะเก็บให้หมดไปต่อฮะโดยตอนนี้วันนี้เป็นวันใหม่แล้วมีอะไรอยู่ฝั่งขวาเหรออะไรวะเรายังไม่ได้ทำอะไรเลยนี่หว่าในเนี้ยหรือว่านี่มันซัมเมอร์แล้ววะเฮ้ยจริงปะเนี่ยซัมเมอร์รออยู่19นี่หว่าโอเคเราอยู่19ตอนนี้มันดูฤดูยังไงวะฤดูดูยังไงวะแมปนี่ไงซัมเมอร์แล้วโอ้โหสุดยอดเราจะไปหาเออร์วินนะฮะหลังจากที่เราไม่ได้คุยกันนานตลอดช่วงซีซั่นนี้เออร์วินเป็นไงบ้างไม่เป็นไรแต่ว่ามีงานต้องทำเยอะเลยก็แค่เป็นงานที่จะทำให้ชีวิตมันยากขึ้นนะทำให้เหงื่อไหลขย้อยโอเคฟังดูไม่ค่อยดีเลยนะให้เราปลูกพืชเหรอwater skin water skin คืออะไรวะคือถุงใส่น้ำเหรอคืออะไรวะไปทำต่อแล้วกันโอ้โหโอ้โหอีหยังครับเนี่ยแต่ทำไมมันต้องให้ไปซ่อมไกลขนาดนั้นวะจำเป็นไหมเนี่ยจำเป็นไหมเนี่ยฮะปะเราจะทำไหนๆเราก็จะไปฝั่งนู้นอยู่แล้วฮะเราจะเดินทางตรงไปตรงนู้นเลยเผื่อจะเจอสัตว์อะไรบ้างก็เป็นได้มันต้องเจอตัวอะไรบ้างแหละข้างหน้าที่แน่ๆคือเจอหมูป่านะในนู้นน่ะยังไงก็ต้องล่าสัตว์ให้เสร็จภายในวันนี้ย้อยย้อยโอ้โหเต็มเต็มไม่อุ้ยอย่าวิ่งสิลูกไปไหนแล้ววิ่ง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 สินอนอยังไม่หยุดยังไม่หยุดยังไม่หยุดยังโอ้โหเขาพาเรามาหาฝูงฮะโอ้โหเต็มเลยทีเนี้ยสบายแล้วไม่ต้องหาเฮ้ยเฮ้ยวิ่งมาวิ่งไปไหนเฮ้ยเฮ้ยใกล้ชนเราเหรอนายหาเรื่องเรานั่นเนี่ยเขารู้ตัวแล้ววะเขารู้ตัวแล้วเขารู้ตัวแล้วเต็มคอยังอีกเหรอยังอีกเหรอนี่ไงเอ้ยเอ้ยไม่ใช่นี่เป็นเสียงกวางหิวน้ำจะตายแล้วว่ะจริงจังเฮ้ยเราอยู่ใกล้แหล่งน้ำอยู่ไม่เป็นไรอย่าบอกนะไปไหน
ถ้าปลาโดนคอมันจะวิ่งช้าฮะทุกคนจะวิ่งช้าจะไปไหนแล้วโอ้ยใกล้แล้วอีกแค่ตัวเดียวโอ้ยเหลือกี่อันเนี่ย5เห็นแล้วข้างหน้าเป้าหมายจิ้งจอกป่ะไม่ใช่ตัวนู้นตัวนู้นโอ้โหรู้ตัวใกล้เกินไปฉันคงจะไล่เธอไปจนเธอมองไปไหนแล้วห่วยไปใส่แล้วนี่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 กดผิดอันโอเคใกล้เงียบ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 ทีเดียวระยะฟางหอกระยะคว้างหอกน่าจะมีผลด้วยฮะมืดอีกแล้วมืดอีกแล้วจ้าเฮ้ยเราใกล้ถึงหมู่บ้านแล้วนี่หว่าซ้ายไปเลยได้ไปทำภารกิจต่ออุ้ยตกใจเสียงแกะเฮ้ยอย่ามาหลอกเราจัดไปโอเคให้เขาซ่อมอันนี้ให้ฮะแต่ว่าต้องไปหาของมาเพิ่มปะท่าทางอย่างเงี้ยไม่ได้อ่านแล้วก็ขอจีบคนนี้ต่อหน่อยนะสวัสดีอายุ28เลยเหรออืมอันนี้แล้วกันไม่ได้ฟิลเนี่ยใครก็ชอบฮะหมายถึงว่าไอประโยคที่บอกว่าเราเพิ่งเหนื่อยจากการไปทำงานเนี่ยใครๆก็ชอบเราสามารถนอนตรงนี้ได้ป่าวะไม่น่าได้โอเคเราจะเดินทางกลับบ้านเพื่อนอนอีกรอบหรือว่าเราสามารถแบบคราฟกองไฟแล้วนอนแถวนี้ได้ไหมลองดูไหมคือแบบไม่ได้อ่ะมันให้หมู่บ้านคนอื่นเออแล้วจุดไฟปั๊บเฮ้ยนอนได้นี่วะป่ะนอนโอเคเช้าแล้วได้นอนข้างนอกได้นี่วะแต่มันปลอดภัยกับสำหรับการนอนจริงๆหรือเปล่าข้างนอกอะเอาละฮะภารกิจเรายังไม่เสร็จสิ้นณตอนนี้มันยังเรือหมีโอเคฮะออกซ้ายหน่อยข้ามแม่น้ำไปแล้วเราอาจจะได้เจอกับพวกวัวก็เป็นได้นั่นไงเจอแล้วเห็นหลังอยู่ไวๆต้องล่าพวกมัน2ตัวเห็นแล้วฮะพวกนี้โจมตีเราด้วยนะฮะต้องระวังฮะต้องระวังด้วยการปาอย่างเชิงไป1ทีอุ๊ย2ทีเรียบร้อยไม่เรียบร้อยว่ะอ้าวเฮ้ยสักทีโอเคเราจะเงียบๆฮะเขาจะยังไม่รู้ว่าเพื่อนเขานั้นได้เสียชีวิตไปแล้วแล้วเราจะทำการปาใส่หัวเขาจึกอ้าวอ้าวโอเคเขาเห็นเราแล้วเขาวิ่งมาแล้วเขาวิ่งมาแล้วอุ้ยใกล้เกินไปใกล้เกินไปอุ้ยอุ้ยชิบหายทำไมหมดทำไมหมดมันหมดเหรอเอ้าเราไม่ได้เช็คมาชิบหายแล้วชิบหายแล้วเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเออเอาเหรอเฮ้ยอย่าฟาวอย่าอย่างนั้นอย่าอย่างนั้นสิเพื่อนเราขอตัดต้นไม้ก่อนนะเร็ว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 เหมือนหนังเอเลี่ยนอะตอนนี้จะวิ่งไหมวะไม่ปลอดภัยวะทำไมมันมาพังกันตอนนี้วะโอเคข้ามน้ำมาแล้วแอบดูนิ่งอยู่ฮะเดินมาแบบช้าๆตัดตอนที่ยังไม่ล้มตัดเชื่อเราเหนื่อยวะ
ไม่หน่อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมไม่โดนแล้วเนี่ยยังไม่ข้ามาฮะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนายบาดเจ็บใช่ไหมล่ะไม่หรอกไม่วิ่งหรอกอย่าวิ่งนะอย่าวิ่งนะอย่านะไม่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 นะช้าช้าจะไหวปะวะสามอันสามอันช้าช้าหนึ่งอันโอ้โหโอเค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 ช้าช้ามามาแล้วเข้ามาช้าช้าแป๊บถอยถอยถอยเอ้ยอันนี้สต็อปหยุดเวลาวิชาหยุดเวลาจึ๊กเรียบร้อยเรานี่มันสุดยอดเหลือหมีอย่างเดียวแล้วฮะถ้าไม่เก็บเนี่ยจะเสียดายแย่โอเวอร์โหลดแล้วอะทิ้งอะไรได้บ้างโอ้โหเนื้อเยอะจัดจัดกิ่งไม้เนี่ยทิ้งไปทิ้งให้หมดสิเฮ้ยโอเคได้อยู่วิ่งได้เดี๋ยวเช็คก่อนมีอยู่3อันคิดว่าจะฆ่าหมีตายไหมโอ้ยไม่น่าตายเราสามารถทิ้งอะไรได้บ้างวะแต่เนี่ยตรงนี้เองอ่ะมันใกล้นิดเดียวมันไม่น่าไม่น่าตายอ่ะเอาไงดีวะกลับไปเก็บของเหรอแต่มันจะถึงแล้วอ่ะไปหาเอาดาบหน้าได้ไหมขอไปเช็คที่อยู่ก่อนตรงนี้โอเคมาสิมาดูว่าเราจะทิ้งเนื้อไว้แถวนี้ก่อนมันไม่น่าหายหรอกมั้งดูว่าเนื้อมันจะเน่าวะตัดสินใจไม่ถูกตัดสินใจไม่ถูกยังไม่ใกล้ฮะรอไปใกล้ๆก่อนเรามีแค่3อันนะ3อันจริงๆนะแล้วหมีอ่ะมันน่าจะเป็นจุดสูงสุดของห่วงอ่ะห่วงโซ่อาหารแล้วอ่ะมันเลยแบบไม่น่าตายด้วย3อันนะเออนั่นแหละที่คิดไว้อ่ะเราจะเดินทางตามหาเขาให้เจอเราก็ไกลจากบ้านมามากแล้วฮะเขาน่าจะอยู่ไม่ไกลจากที่นี่ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดขึ้นมาเอาละที่นี่น่าจะเป็นที่ที่ใกล้แล้วแถวนี้ฟังเสียงให้ดีการล่าสัตว์นะหูของคุณคืออาวุธยังไม่เจอแถวนี้ฮะเขาบอกว่าอยู่แถวนี้หรือมันจะอยู่ในถ้ำเราต้องหาตรงที่มันดูเป็นถ้ำปะแถวนี้ก็ไม่น่าถ้ำถ้าจะถ้ำแล้วก็ต้องไปแถวผาตรงนี้เนี่ยมันดูน่าจะเป็นถ้ำได้ที่สุดอยู่ในถ้ำหรือเปล่ามีจ้าโอ้ยมีมันก็ดูไม่มีถ้ำนะอีกตัวเดียวเองมีจ้าออกมาเถอะมีเห็นมีหนูใหม่เห็นมีหนูใหม่เห็นมีหนูใหม่ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยเว้ยใช่ว่าโผล่แห่ออกมานะก็ดูไม่มีก็ดูไม่มีนะเขาหลอกเราปะวะ
มีใครมาจุดที่ชัดเจนของเจ้าหมีได้ให้เราได้ไหมหรือว่าเราต้องขึ้นไปแบบจุดสุดยอดวะแต่เราก็ไม่ได้บอกว่ามันจะอยู่สูงขนาดนี้นี่แล้วหมีอะไรมันจะมาอยู่สูงขนาดนี้วะมองจากจุดสูงสุดแล้วก็ไม่เห็นอะไรอยู่ดีเห็นบ้านเราปะนู่นปะบ้านเราตรงไหนมันน่าจะเป็นถ้ำหมีวะเอ๊เขาบอกมันอยู่แถวๆเนี้ยไม่เจอไม่งั้นจะกลับแล้วนะไม่ไหวแล้วเนี่ยหมายถึงว่าเดินต่อไม่ไหวแล้วเนี่ยหนักเนี่ยเฮ้ยถอนหายใจมากี่รอบแล้วก็มีแค่ตัวเดียวอุ๊ยมีแค่ตัวเดียวฉันน่ะฉันน่ะนะไม่เจออ่ะเดี๋ยวเอาของไปเก็บก่อนแล้วลองอีกจุดหนึ่งก็ได้เนี่ยเดินไปเนี่ยเผื่อเจองั้นเราทิ้งเอ้ยไม่ใช่ทิ้งไอ้นี่จะได้วิ่งได้ไม่ใช่ยังไม่ได้ทิ้งอีกอันหนึ่งนะจ๊ะนี่ก็ใส่ตรงนี้ไปจ้าจุดไฟทำไมจ๊ะเป็นไปได้ไหมที่เราจะเจอหมีอยู่แถวนี้การล่าสัตว์ครั้งนี้มันช่างยากจริงเหลือเกินเราจะเจอมันได้จากที่ไหนไม่มีอ่ะตั้งแต่เล่นมาไม่เคยเจอเลยสักตัวต้องข้ามภูเขาฮะตรงไปแล้วก็จะเจอบ้านเราไม่จริงนะเดี๋ยวเราจะหาลองไปดูอีกที่หนึ่งฮะที่เขาบอกว่ามันมีถ้าเจอก็ดีถ้าไม่เจอก็จบวันนี้เหนื่อยใจจังไม่เจอหมีเนี่ยบ่นถึงหลายทีแล้วนะจังหวะเนี่ยจังหวะซิทคอมมันต้องออกมาแล้วไม่ใช่ให้บ่นเยอะขนาดนี้จริงไหมต้องออกมาได้แล้วเนี่ยเหมือนละครอ่ะได้ไหมครับมีครับออกมาหน่อยสิงั้นมันไม่เสร็จนะเนี่ยไม่มีแล้วแหละแถวนี้เราเดินบ่อยไม่น่ามีถึงแล้วบ้านเราเพิ่งจะเที่ยงวันเองเอาเสบียงมาเก็บก่อนเราจะไปอีกฝั่งหนึ่งฮะฝั่งนู้นเลยอีกจุดหนึ่งเนี่ยอยู่ตรงลุงหมาป่าเลยฮะค่อนข้างที่จะไกลทีเดียวแต่ตรงนั้นไม่มีภูเขาน่าจะทำให้เราเห็นหมีได้ง่ายขึ้นหรือว่าเป็นเนินเขาดูตรงเนี้ยตรงนี้ตรงนี้เลยไปรีบไปก่อนที่คลิปนี้มันจะยาวไกลเกินไปทุกคนครับในตอนนี้เนี่ยเราใกล้มาถึงจุดที่มีผู้คนล่ำลือว่ามีหมี
สีน้ำตาลอยู่แถวนี้เราได้ข้ามแม่น้ำมาแล้วแต่คาดว่าเราจะเจอสิ่งที่เราตามหาแถวนี้เลยฮะแถวนี้เลยจุดที่เรายืนอยู่ตรงนี้พอช่วยกันมองดีๆเราอาจจะโดนโจมตีจากที่ไหนก็ได้ทิศไหนก็ได้มีไหมขวาอยู่ไหนวะเนี่ยเปิดไปแล้วนะเนี่ยมันต้องเจอได้แล้วเราอุตส่าห์แบบดำเนินรายการไปแล้วอ่ะเฮ้ยไม่เจอไม่ได้นะมาไกลเนี่ยเฮ้ยเห็นหลังไวๆไม่ใช่เงาผิดหวังอ่ะเนี่ยผิดหวังเนี่ยผิดหวังเลยอย่างเงี้ยโอ้โหเดินจนสุดแมปยังไม่เจอเสียใจอ่ะเสียใจอ่ะมันไม่เจออ่ะเสียใจจริงๆอ่ะมันก็เดินมาไกลเนาะมันก็ไม่เจอหมีหมาป่าโอ้โหไอ้ที่ไม่อยากเจอเจอเต็มเลยวิ่งสิจ๊ะรออะไรล่ะจ๊ะเอาละฮะสำหรับพาร์ทนี้ก็นั่นแหละทำตามที่ตั้งใจไว้ล่าสัตว์ทุกอย่างแต่ก็ยังเหลือตัวเดียวที่ตั้งแต่เล่นมาเราก็ไม่เคยเจอสักตัวเลยนั่นก็คือเจ้าหมีฮะไม่งั้นเราจะได้จบแชปเตอร์นี้แหละเดี๋ยวเราจะไปทำรีเสิร์ชมาว่าไอ้หมีนั่นนะมันอยู่ไหนกันแน่จะได้เปลี่ยนไปทำแชปเตอร์อื่นสักทีฮะโอเคฮะสำหรับพาร์ทนี้ก็ขอจบไปแต่เพียงเท่านี้นะฮะขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมมาจนถึงตอนนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้าพาร์ทนี้สวัสดีครับ